้งข้อหาก็คือเป็นผู้ให้เสนอให้ทรัพย์สินแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครอื่นให้ลงคะแนนให้ผู้สมัครคนนี้คนนี้คนนี้เพราะสังคมไทยของเราในอดีตที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าถ้าใครมีเงินก็สามารถพาลูกเข้าไปเรียนในที่ที่ดีกว่าในที่ที่ปรารถนาได้ทั้งที่จริงแล้วลูกของคุณไม่มีสิทธิ์ทั้งจากการสอบทั้งจากการจับฉลากหรือว่าทั้งจากสิทธิ์ในการเข้าเรียนแบบพิเศษการหาเสียงในการเลือกตั้งรับเงินเขาแล้วก็จะติดอยู่ที่บุญคุณพอได้รับตังค์แล้วก็จะเลือกเป็นหนี้บุญคุณเอาเงินเข้ามาก็ต้องเลือกเขาแบบนี้การให้สินบนกับทางโรงเรียนต้องยอมค่ะยอมที่จะยอมเสียเล็กๆน้อยๆเพื่อจะให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะก็มองว่าเหมือนมันเหมือนเป็นเรื่องปกติใครๆก็ทำกันแต่มันก็ต้องยอมค่ะตรงจุดนี้นะคะสามีฉันก็ไม่มีที่จอดขนาดเป็นคนพิการคนที่จอดรถก็มีแต่ไม่ใช่คนพิการก็มาจอดให้เต็มอยู่นั่นแหละเพราะความมักง่ายเพราะมันใกล้เอาความสะดวกของตัวเองไม่คิดถึงคนอื่น